ราะนั้นการวิ่งเต้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอยู่จริงนะผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ยอมรับหรอกแต่มันมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องตำรวจลูกเมียตำรวจฟังอยู่อย่าไปหลงเชื่อนะมีหลายรายที่มาร้องเรียนฮะเอาเงินไปวิ่งเต้นสารวัตรวิ่งเต้นผู้กองวิ่งเต้นผู้กำกับอะไรต่างและสุดท้ายมันก็ไม่ได้ตังค์นะก็มีคนมาร้องเรียนผมก็ได้พาไปร้องเรียนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ไม่อยากจะให้เป็นข่าวเป็นอะไรต่างๆตอนนี้ก็กำลังจะเคลียร์กันเพื่อจะหาเงินมาคืนกันก็ยังหาคืนไม่ได้ไถจากลูกความนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็ชวนไปกินข้าวสามมื้อก็ไม่ต้องจ่ายเพราะนั้นก็ค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าวายรายวันวันละครึ่งขวดบ้างอะไรบ้างก็ประมาณ1,000-2,000อะไรต่างหรือ500ก็แล้วแต่ว่าจะกินยี่ห้ออะไรก็ส่วนใหญ่ก็ลูกความบ้าง FC เอามาให้บ้างก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตบทรัพย์ทำเรื่องชั่วๆเทาๆอะไรต่างๆผมไม่มีนะเพราะฉะนั้นชีวิตก็สบายๆเสื้อก็ธรรมดาตัวละคงไม่กี่ตังค์นะไม่มีอะไรนิสัยผมต้นทุนชีวิตต่ำบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ถ่ายลูกความเอาพูดเล่นนะพูดเล่นสนุกสนานก็ไปคือไปศาลเนี่ยลูกความก็พาไปเลี้ยงข้าวเราอยากกินนะแล้วแต่เขาก็พาเราไปกินดีๆอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นหูฉลามอะไรต่างๆแต่ว่ากินนู่นกินนี่อะไรต่างๆเราไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะครับวันหยุดก็จะมีคนมาชวนไปกินวายกินอะไรต่างๆตังก็ไม่ต้องจ่ายนะไม่มีอะไรชีวิตไม่ต้องไปตบทรัพย์วิ่งเต้นเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ถ้าไปจ้างทนายรับวิ่งเต้นรับเคลียร์นะพวกนี้ก็อย่าไปจ้างมันอันตรายก็โดนหลอกโดนอะไรเยอะเรื่องที่สองที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องการวิ่งเต้นตำรวจมีหลายรายที่มาร้องเรียนฮะเอาเงินไปวิ่งเต้นสารวัตรวิ่งเต้นผู้กองวิ่งเต้นผู้กำกับอะไรต่างและสุดท้ายมันก็ไม่ได้ตังค์นะก็มีคนมาร้องเรียนผมก็ได้พาไปร้องเรียนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ไม่อยากจะให้เป็นข่าวเป็นอะไรต่างๆตอนนี้ก็กำลังจะเคลียร์กันเพื่อจะหาเงินมาคืนกันก็ยังหาคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นการวิ่งเต้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอยู่จริงนะผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ยอมรับหรอกแต่มันมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องตำรวจลูกเมียตำรวจฟังอยู่อย่าไปหลงเชื่อนะถ้าใครโดนวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งก็อัดเสียงอัดคลิปเก็บแชทหลักฐานการจ่ายตังค์เก็บไว้ถึงเวลาโดนหลอกโดนโกงก็มาหาผมเดี๋ยวผมจะพาไปร้องเรียนนะไปร้องเรียนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องอะไรสกปรกอย่าไปยุ่งวิ่งเต้นประกันตัววิ่งเต้นเคลียร์ตำรวจเคลียร์อัยการเนี่ยเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นมันก็มีทนายความบางคนที่ทำมาหากินพวกนี้จะร่ำรวยครับรายได้ดีครับกับการวิ่งเต้นกับการล้มคดีกับเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เยอะแยะไปหลอกลูกความเชื่อเพราะเวลาประกันตัวไม่ได้ลูกความก็ถามว่าพี่เดชาพี่เดพอจะมีทางรู้จักตำรวจรู้จักอัยการไหมไปวิ่งได้ไหมวิ่งศาลได้ไหมจะได้ประกันตัวออกมายิ่งคดีสำคัญเนี่ยคดีพนันออนไลน์ช่อโกงประชาชนเนี่ยก็มีคนติดต่อมาเยอะพี่เดเคลียร์ผู้พิพากษาได้ไหมเคลียร์อัยการได้ไหมเคลียร์ตำรวจได้ไหมถ้าได้นะผมจ่าย10 ล้าน 5 ล้านถ้าผมทำแบบนั้นนะผมรวยเลยไม่ต้องว่าความว่าความนี่โคตรเหนื่อยเลยลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ